มองทิศทางไม่ออกนะฮะอ่ะสุดท้ายลูกลองตอบอันนี้ใช้บ่อย3ตัวนี้ครูคัดมาแล้วว่าเป็นบริบทที่ใช้บ่อย1ขัดแย้ง2ยกตัวอย่าง3ใช้เซนส์มองเป็นภาพ Can confidence ขยายคำว่าเสียงดังไม่ได้คิดว่าเสียงดังนี้มันมากหรือน้อยเพราะดูจากคำว่าอะไรcover cover เวลาหนูเต้น cover หนูเต้นเป็นเขาใช่ไหมลูกก็เหมือนแบบเช่นหนูเต้น cover วง one on one cover backpling ได้ดูไหมอีเด็กที่มันเรียนแบบ backpling อ่ะรถนะซอกราวสักอย่างอ่ะอุ้ยน้ำเปรมากอยู่บนรถอีนี่ก็เอาลูกซาเล้งมารถเข็นรถตรงรถจริงๆนะเนี่ยนั่นคือการ cover ก็คือเอาเขามาสิงในตัวเราใช่ไหมลูกแสดงว่าเขาจะต้องทำไมลูกเขาต้องคลุมเราหรือไม่คลุม cover แปลว่าคลุมแปลว่าปกปิดแปลว่าปิดจึงมีคำว่า discover this แปลว่าไม่ cover แปลว่าปิด discover แปลว่าปิดและเปิดthis แปลว่าไม่ cover แปลว่าปิดไม่ปิดคือจึงแปลว่าค้นพบสำรวจจึงมีช่อง this นั่นไม่เคยดูใช่ไหมลูก animal planet กับช่อง thisที่พวกผสมผสานโลกกับลูกเรา discovery คุ้นไหม discovery มันมาจาก discover อ่ะ cover ear คือเอาอะไรลูกมองเป็นภาพ cover ear คือปิดหูไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยนั่นคันหูลูกนะฮะปิดหูแสดงว่าเสียงมันดังไหมคำว่า noise คือเสียงดังเสียงดังบางอันเราจะทนได้เช่นตึ้ง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 อะไรเงี้ยใช่ไหมฟ้าผ่าปิ้งปิ้งอย่างเงี้ยเราทนได้แต่ถ้าเสียงแบบ cacophonous มันเป็น noise ที่มันมีหลายเสียงผสมกันเช่นเอาสายเสียงเข้าออกช็อตขึ้นมาเงี้ยนั่นคือ cacophonous นะลูกนะดังนั้นเวลาเจอโจทย์ cacophonous ดีหรือไม่ดีไม่ดีบริบทชอบใช้คู่กับบวกลบจำไว้นะเอาล่ะเรามาดูบวกลบอันนี้ใช้บ่อยที่สุดแค่ได้บวกลบสับ10ข้อก็ได้ไปแล้ว6ข้อเก่งบวกลบให้ได้บวกคือดีลบคือไม่ดีแต่เราต้องรู้คำศัพท์บ้างนะลูกหอยหลอดถ้าไม่รู้เลยนี่ก็แย่แต่คำศัพท์ยากไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่คำศัพท์ง่ายๆอย่างใน choice เนี่ยมันชอบเป็นศัพท์ง่ายอะลูกขาเราอยากรู้คำว่า mysteryเราไม่รู้โลก mystery แปลว่าอะไรใช่ไหมโลกถ้าใครรู้ก็ถือว่าเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้อ่ะไม่เหมือน mystery บ้านเราเรียก mystery ห้องเงินใจที่มัน mystery มันคนละอันลูกมันแปลว่าอะไรวะท่อนเนี้ยมีคนเคยขอครูเพลงต่อเป็นยังเขาใจใช่ไหมห้องเอิ้นใจที่มันมิด how to pronounce it มิดชิลีมิดซีมิดซีโอเคคล้ายกันเลย mystery แต่มิดซีรีแปลว่าอะไรอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่แต่โทนเดียวกันอาสมมติเราไม่รู้อันแรกถ้าหนูรู้จักเขา property วงกลมแอบหน้าแอบหลังแอบต้องเหมือนกันใช่ไหมลูกถ้าหนูแปลเขาว่า property ได้จบเลยแต่ปัญหาคือไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปบังคับตัวเองแต่ถ้าลูกแปลคำนี้ไม่ได้อย่าสอบนี่คือหัวใจลูก problem แปลว่าอะไรลูกปัญหาของแสดงว่าอีนี่บวกลบบวกลบลบมิสซิรีก็ลบเห็นไหมลูกห้องเคลื่อนใจที่มันมิสซิรีลบเหมือนกันลูกลูกตัดถอยข้ออะไรคะดูตัดข้อ4กับลูกง่ายกว่า happiness แปลว่าอะไรความอะไรมันต้องมีรู้ศัพท์บ้างถ้ารู้ happiness แปลว่าอะไรก็ตัดไม่ได้ข้อที่ควรตัดอีกคือถูกต้องคำนี้ nobody but you วง wonder เลยลูกนั่นเองขาภาษาอยู่รอบตัวเราวง Wonder Girl นั่นเองแค่ว่า Wonder ความหมายดีไหมถ้าไม่ดีตั้งเป็นชื่อวงไปลูก Wonder Girl วงเลยสาวน้อยอับปรีแล้วไม่ใช่ส
ามว่าสถุนไม่ใช่ต้องสามว่ามหัสสะเอออย่างเช่นกำแพงเมืองจีนเซนต์เซาเปาโลหรือพวกพีระมิดอย่างเงี้ยเป็นเซเว่นวันเดอร์สก็คือเจ็ดสิ่งมหัสสะจึงเกิดเขาอลิซอินวันเดอร์อลิซในดินแดนมหัสสะหรือวันเดอร์วูแมนเจ้าหญิงแดนหน้าเคยดูไหมที่อีนี่มีแบบแขนชุดเกาะแล้วพี่เก่งมากชุดเซ็กซี่มากเคยดูใช่ไหมลูกที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมเออแล้วก็ wonderful you look wonderful ลูกดูพิเศษเยี่ยมมากแสดงว่า wonder ความหมายดีไหม wonder ความหมายดียกเว้นว่า wonder เป็น verb จะแปลว่าสงสารนึกถึงนักเรียนเราเข้าเซเว่นสิลูกพี่ครับ wonder สองมันจะถามเราว่าน้องคะเขียวหรือแดงแล้วลูกวันเดอร์แปลว่าสงสัยลูกสงสัยวันเดอร์เป็นเวิร์บแล้วลูกแปลว่าสงสัยแต่จากตรงนี้วันเดอร์บวกกันลูกบวกเราก็ตัดเหลือ2กับ3แล้วได้ขาลองอ่านประโยคกลุ่มประโยคเหล่านี้แล้วตอบครูว่า suffer บวกหรือลบเช็คมันจะมีหนึ่งคำที่ทำให้บวกทำให้ลบเดี๋ยวเปิดอ่านชื่อก่อนใครนะเอามาสามอันคนที่สามจะต้องเป็นคนตอบขอให้มีชื่ออยู่นะคุณท่าทับสองอันนี้เพิ่งตอบนะน่ารักครับเขียนเองเปล่าเนซักถุงเท้าหน่อยสองคนแล้วลูกน็อตคือใครน็อตมีคนน็อตชอบพี่โจเจรคนอะไรชื่อโจเจพ่อแม่คิดอย่างไรถึงตั้งชื่อว่าโจเจน็อตตอบสิลูกพอยซันบวกหรือลบมีเพื่อนช่วยตอบแล้วพอยซันพอยซันแปลว่าอะไรถูกต้องพี่ตูนบริสแลมใช่ไหมลูกกินยาพิษเข้าไปแล้วก็ suffer ใส่ suffer บวกกับลบลบลูกอีเด็กบอกครูคะอันนี้มัน suffering ไม่ใช่เหรอครับนักเรียนคะอันเดียวกันลูกจะตอบพ่อ suffer เป็นคำที่บังคับรู้นะลูก suffer เป็นคำศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อยมากจึงตอบพ่ออะไรลูกนักเรียนจดค่ะคำว่าเฟอร์ที่ควรรู้อันนี้บังคับดูนะพูดเลยprefer offer suffer พูดกันลูกหนึ่งสองซับบ้าน prefer offer suffer ชอบเสนอทุกทนทุกทนสามตัวเนี้ย prefer แปลว่าชอบมากกว่า offer คือเสนอ suffer คือทุกทนทรมานอุบลนี้ใกล้กับจังหวัดอะไรศรีสะเกษใกล้ไหมใกล้ไหมใกล้ไหมแล้วเอ้ยอำเภอหนูติดลาวไหมอะไรติดอ่ะสิรินธรคงเจียมช่องเม็กอ๋อช่องเม็กก็อยู่อำเภอหนูใช่ไหมแต่โรงเรียนหนูเอ้ยอำเภอหนูเป็นอำเภอที่ตะวันออกสุดไหมใกล้กับใช่ไหมพี่บูนมังสาหารเลิศของดีประจำพี่บูนคืออะไรลูกอย่าบอกว่าซาตานแสดงขอคำขวัญจังหวัดอุบลดีค่ะทำ
ันหรือร่ายยาวพอไม่สันดอนลูกยอมครูยอมแล้วมีปลาแซ่บหลายนี่คือปลาเยอะเหรอลูกปลาอะไรอ่ะปลาน้ำจืดเหรอปลาแม่โขงเหรอแม่น้ำโขงเป็นมูลแม่น้ำมูลใช่ไหมแล้วสองสีคือคืออะไรกับอะไรเอาน้ำมาชนกันเหรอแล้วมันน้ำมูลสีอะไรครับสีอะไรแหละพูดตรงนั้นอันละแบบน้ำโขงนะคะสีคุณๆแล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะแล้วต้องไปดูตรงไหนลูกขงเจียมไกลไหมกิโลลูก300 โลไม่ไกลหนูเป็นญาติกับมาโคบาโลเหรอลูกเดินทางรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออไกลค่ะแล้วพี่บูนมีอะไรน่าเที่ยวลูกมีวัดอะไรดังวัดอะไรดังครูว่าเนี่ยตรงเนี้ยทางขึ้นเทศบาลนะลูกนึกว่าเทวาลัยคุณจะแปลงร้านข้ามแก้วนะคะทำแก่งูผีทำแก้งอยู่อุบลปะวะในเรื่องทำแก้งอยู่ที่ดอนไม้ป่าจังหวัดอะไรบุรีรัมย์เต็มทำแก่งูผีตบบันลาตบบันลาออสตันเลยครูครูเป็นอะไรวะก่อนนั้นทำแก้วก่อนไปทำแก้วมันเป็นเจ้าหญิงอะไรวะสร้อยฟ้าเคยดูไหมลูกสร้อยฟ้าซาเวียร์ภูค่ำนะเยอะใครดูไหมลูกได้เรียนดูทุกเรื่องลูกยกเป็นหนังสือนะฮะอ่ะลูกลองทำข้อสามเดี๋ยวตอนเช้าพี่จะสอนเนื้อหาให้หมดแล้วตอนบ่ายก็ทำข้อสอบคำศัพท์กันเรื่องขาคำเดียวสุด menace ถูก menace by people เล่นเดาสิ forest เออกินข้าวกี่โมงลืมถามเลยกินใบโมงที่ข้ากินเออดีไม่บอกกิน11โมงเป็นพระหรือลูกชันเพลแล้วครูคัดดูนี่กินข้าวขนาดเลยเพลเดี๋ยวโรงเรียนนี่ถือศีลแปดทั้งโรงเรียนเลิศแล้วผ่าแต้มไกลไหมลูกไม่ไกลกิโลลูก70โลนั่นคือไม่ไกลของหนูหรอกนะระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนหนูกี่โลลูก40โลมีคน70โลมั้ยมีคน100โลมั้ยถ้าเกิดโรงเรียนห่างจากบ้าน100โลครูอยากถามว่าแถวบ้านหนูไม่มีโรงเรียนเป็นเปิดหรือลูกชีวิตนะลูกรับบางคนเดินมาเดินมาตั้งแต่ 2:00 ถึงโรงเรียนประมาณบ่าย 3:00 โรงเรียนเลิกกี่โมงบ่าย 3:00 ครึ่งเดินกลับถึงประมาณ 1:30 ครึ่งอาบน้ำเดินต่อคือชีวิตหมดกับการเดินทางนะฮะความรู้ไม่ค่อยได้หรอกอาตอบคุณเด็ Forest แปลว่าอะไรลูกป่าถูก managed โดย people แปลว่าป่าถูกทำดีหรือไม่ดีมันจะมีหนึ่งคอลูกที่แบบเต้งขึ้นมาแล้วว่ามันไม่ดีดาวลูกตื่นสองสามสี่ไม่ได้เห็นคำว่าแดนเลยลูกแดชเชอร์สฟังเรื่องฟังให้มันตกมาข้างล่างอยู่วะเดี๋ยวเชื่อมาเถอะอ่านได้เลยขามีนิ้วเล็กอันนี้ครูจะสอนมันจะมีข้อ5ข้อที่ข้อสอบออกเนี้ยถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยนะนักเรียนเงียบกระทันหันตกใจลูกเป็นไบโพล่าไหมครับเมื่อกี้หัวเราะอยู่เลยลูกมันก็เงียบไบโพล่าเหรอลูกได้ไหมนะสถาบันหัวกะทิเพราะที่นี่ไม่เพียงให้ความรู้แต่เราให้แฟนกับน้องๆนี่ไงให้แฟนไงลูกเปลี่ยนนะเขาเป็นแฟนได้ไหมอะไรเงี้ยมีนะคนที่มาเข้าค่ายเข้าไปปุ๊บทำไมลูกอ้าวกลับมาคบกันอะไรอย่างเงี้ยคบต่างโรงเรียนเลยแบบอุบลคบกับอะไรลูก
คอนแกนอะไรเงี้ยเออแล้วไปเจอกันที่บขอ่ะเป็นสัญลักษณ์ลูกสุดท้ายเลิกกันก่อนแต่ก็ยังโชคดีลูกที่มาทำไมติดบขอเออเราลูกติดบพไปก่อนมหาวิทยาลัยผัวเออน่ากลัวเรียกดูค่ะที่พูดนี่เป็นมุกนะลูกนะไม่ใช่เรื่องจริงนะลูกนะเออคุณตลกเสร็จแล้วเรียกดูไก่ขันกับขันน้ำมันเขียนเหมือนกันไหมออกเสียงเหมือนกันนะแต่ความหมายเหมือนไหมเออเขาต้องการหาคำว่าคำใดมีความหมายเหมือนกับโจทย์ซึ่งทั้งหมดช้อยจะเหมือนกันหมดเลยเช่นคำว่า run ก็จะ run ดังนั้นคำศัพท์หนึ่งคำมีหลายความหมายได้ไหมลูกต่อไปไม่ต้องจนกว่าจะค่อยจดคำศัพท์หนึ่งคำมีหลายความหมายใช่ไหมเช่นปกติคำว่าอะไรลูก run แปลว่าอะไรวิ่งวิ่งคือการแบบวิ่งใช่ไหมลูกคือคนวิ่งอะไรเงี้ยแต่ได้ดูตรงนี้ the bus runs every 10 minutes คำถามรถมีขาไหมอาการวิ่งของรถก็คืออาการอะไรลูก go